สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทำให้เราเร่งเข้าสู่ยุค New Normal เร็วขึ้นหนึ่งในพฤติกรรมที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของสุขภาพซึ่งตั้งแต่ก่อนจะเกิดวิกฤตโควิด -19 สิ่งหนึ่งที่เราได้ยินมาตลอดก็คือเรื่องของประชากรที่อายุมากขึ้นทั่วโลกรู้หรือไม่ว่าในสหรัฐอเมริกาคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะมีการใช้จ่ายด้านสุขภาพเฉลี่ยมากกว่าคนทั่วไป 2-3 เท่าและถ้ามองไปถึงอนาคตยาที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาในปัจจุบันอย่างวัคซีนป้องกันโควิด -19 หรือแม้แต่ยาเฉพาะทางเช่นยารักษาโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆหรือการตรวจพันธุกรรมเพื่อรักษาโรคเฉพาะบุคคลก็จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นและสามารถรักษาโรคได้ดีขึ้นซึ่งถ้าดูจากกลุ่มธุรกิจไบโอเทคโนโลยีจะเห็นว่ามีการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องโดยมีการคาดการณ์ว่าในอีก5ปีข้างหน้ายอดขายกลุ่มนี้จะโตมากกว่ายาทั่วไปถึง5เท่าแล้วโอกาสที่เราจะลงทุนกับการเติบโตในอุตสาหกรรมนี้มีอะไรบ้างลงทุนแมนจะพาไปพูดคุยกับบลจ. Asset Plus กับโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ผ่านกองทุน ASP iHealthเป็นกองทุนที่ทางบลจ. Asset Plus เนี่ยมีความตั้งใจที่จะนำเสนอการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้แตกต่างจากกองทุนอื่นๆนะครับโดยที่เราจะเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีความเติบโตเช่นธุรกิจที่เป็นไบโอเทคโนโลยีแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เราจะเน้นคือกลุ่มที่เรียกว่าดิจิตอลเฮลท์แคร์นะครับหรือกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเข้ามาดูแลสุขภาพเรามองว่า2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูงที่สุดในกลุ่มเฮลท์แคร์บริษัทในกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยตั้งแต่เกิดโควิดที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยขึ้นสวนกับทุกคนที่ลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรงอย่างไบโอเทคโนโลยีเนี่ยคนที่วันนี้มีการคิดค้นวัคซีนโควิดเนี่ยมากกว่า80กว่าแห่งนะฮะที่คิดค้นอยู่แล้วก็6แห่งเนี่ยน่าจะสำเร็จได้ภายในปีนี้ซึ่งบริษัทเหล่านั้นก็เป็นบริษัทที่เรามีการลงทุนอยู่แล้วอันนี้คือตัวอย่างนึงที่เป็นโอกาสอย่างเห็นได้ชัดอีกอันนึงก็คือกลุ่มดิจิตอลเฮลท์แคร์บริษัทที่เราเคยลงทุนอย่าง Teladoc เนี่ยช่วงปกติคนมาใช้เทเลเมดิซีนคือการพบคุณหมอออนไลน์เนี่ยเฉลี่ยวันละ 7,000 คนในช่วงโควิดเนี่ยเติบโตมากกว่า3เท่า 20,000 คนต่อวันนวัตกรรมหรือว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคิด 50% เนี่ยเราจะลงทุนในกองทุนที่ชื่อว่า Janus Henderson Biotechnology Fund นะครับซึ่ง Janus Henderson เนี่ยก็เป็นบริษัทจัดการชั้นนำของโลกในด้านเฮลท์แคร์โดยเฉพาะอีก 50% เนี่ยจะเป็นกองทุนที่ชื่อว่า Credit Suisse Digital Healthcare ซึ่งจะเน้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ Digital Healthcare นะครับบริษัทที่ทำอะไรที่เป็นนวัตกรรมใช้ดิจิตอลเข้ามาประยุกต์กับการดำเนินธุรกิจสุขภาพในปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีเนี่ยกองทุนของเราเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณสัก 17% แล้วก็ถ้า1ปีที่ผ่านมาย้อนหลังไปเนี่ยก็ประมาณ 28% ก็อย่างที่เรียนว่ากองทุนเรานี่ส่วนวิกฤตโควิดนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่นักลงทุนเนี่ยก็มองว่ากลุ่มนี้แหละที่จะได้ประโยชน์แน่ๆณปัจจุบันเนี่ยราคาก็อาจจะปรับขึ้นมาพอสมควรนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าในระยะกลางถึงยาวเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็ยังได้ประโยชน์แน่นอนหากเราเป็นหนึ่งในคนที่เชื่อว่ากลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพจะกลายมาเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่มีแนวโน้มการเติบโตดีในระยะยาวเราก็สามารถร่วมเป็นเจ้าของบริษัทชั้นนำเหล่านี้ง่ายๆผ่านกองทุน ASP iHealth